ผมขอย้อนกลับไปในซีซั่นที่1ตอนที่13กับ4เล็กน้อยในฉากที่กาเซฟสโตนไปเจอเบรนในขณะที่เขากำลังจะกลับบ้านกาเซฟนั้นเมื่อเห็นเบรนครับเขาแทบไม่เชื่อว่านี่คือเบรนหรอชายที่กาเซฟยอมรับว่าเป็นคู่แข่งของเขาเบรนในตอนนี้ไม่มีประกายเจิดจ้าเหมือนสมัยก่อนเลยเป็นสุนัขขี้แพ้ที่หมดใจสู้อย่างสมบูรณ์เมื่อเบนลุกขึ้นอย่างโซซัสโซเซการเคลื่อนไหวที่ดูหนักอึ้งไร้ซึ่งเรี่ยวแรงการเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่การเคลื่อนไหวแบบนักรบแม้แต่น้อยขนาดทหารที่แก่ชราก็ยังดูดีกว่าเบนในตอนนี้ด้วยซ้ำเมื่อกาเซฟเห็นหน้าเบนตรงๆเบนในตอนนี้ช่างดูสู้ผอมสายตามีรอยคล้ำสีดำแววตาไร้ซึ่งพลังและมีสีหน้าที่ซีดเผือกราวกับคนที่ตายไปแล้วต่อมานะครับในตอนที่เบนบอกกาเซฟว่ามนุษย์นั้นอ่อนแอฝีมือดาบของเรานั้นมันก็แค่ขยะซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องจริงที่มนุษย์นั้นอ่อนแอครับเพราะหากเปรียบเทียบกับเผ่าพันธุ์สุดแกร่งอย่างมังกรแล้ว